ครับสวัสดีครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผม V 300กลาดไลท์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า BMW Z4 E89 สีแดงแท้จากโรงงานนะครับผมคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมชุดแต่งนะครับ Roven RR นะครับรอบคันเลยอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือสเกิร์ตหน้าลิ้นหน้าเป็นคาร์บอนด้านท้ายก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ท้ายคาร์บอนเช่นกันนะครับแล้วก็มีถ้อยเสียแต่งตามในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเป็นล้อแม็กนิสขอบ19นะครับผมแล้วก็เป็นโช๊คซัสเพนชั่นจะเป็นเดิมจากโรงงานนะครับซึ่งจะไม่ให้ความกระด้างยังคงขับบายเหมือนเดิมนะครับรับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,500 cc ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับ6สูบนะครับผมอย่างหน้าตาตามที่เห็นเลยนะครับผมครับสำหรับความพิเศษของเจ้าคันนี้นะครับก็คือเป็นประทุนไฟฟ้าหลังคาแข็งนะครับใช้งานได้ดีโชคประทุนยังดี 100% นะครับยังสามารถใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมครับในส่วนของภายในรถ BMW Z4 คันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงเดิมจากโรงงานเลยนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่คอนโซลมีจอยไดรฟ์จอคอมมานด์แอร์ระบบออโต้แยกอิสระซ้ายขวาพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันพร้อมแพดเดิลชิฟต์เกียร์เป็นระบบออโต้พร้อมกับระบบทริปโทนิกรถคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่ 92,000 กิโลครับในส่วนของ BMW Z4 E89 สีแดงแท้จากโรงงานคันนี้นะครับเป็นรถปี2009รถออกสู่มิลเลนเนียมออโต้นะครับซึ่งราคาคันนี้ถูกมากนะครับราคาอยู่ที่ 1,990,000 บาทเท่านั้นนะครับสามารถจับไฟแนนซ์ได้ 1,800,000 บาทสำหรับคนที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเรื่องของยอดผ่อนไฟแนนซ์ได้